สวัสดีทุกคนนะครับที่เพจวันแมนโชว์แล้วก็รวมถึง YouTube Channel ช่องวันแมนโชว์ด้วยนะครับยังไงใครเข้ามาฟังข่าวบอลไทยจากผมแมนโกสินก็รบกวนฝากกด Subscribe กดแชร์ติดตามกันด้วยนะครับเพราะว่าจะพยายามมีคอนเทนต์มาลงฝากกันในทุกๆวันจะพยายามให้ได้ทุกวันเลยนะครับข่าวสารที่ได้รับข้อมูลมาจากแหล่งข่าวแล้วก็ข้อมูลต่างๆที่ผมไปค้นหามานะครับวันนี้จะพูดถึงเรื่องโค้ชนะฮะเพราะว่าตอนนี้ในช่วงนัดที่8นัดที่9เนี่ยมีโค้ชเปลี่ยนแปลงถูกโยกออกนะครับมีลาออกมีหมดสัญญาหลายๆคนก็คือเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้31ตุลาคมเนี่ยก็จะเป็นนัดสุดท้ายของสัญญาของโค้ชหลายๆคนตอนนี้เนี่ยอย่างมัสเดดเจเด็ดมีลาดก็ยังคงเป็นที่ปรึกษาของท่าเรืออยู่นะครับเมื่อวานนี้ผมไปเดินฟิวเจอร์พาร์ครังสิตผมเจอมัสเดดด้วยแกก็ไปดูเกมการท่าเรือนะครับที่เมื่อวานนี้ชนะพีทีประจวบไปนะฮะชนะไปสกอร์ 2-1ซึ่งมาเซเดตก็ไปเดินห้างฟิวเจอร์รอแล้วมั้งครับผมก็เจอแกแต่ว่าไม่ได้ทักทายนะฮะทีนี้มาเซเดตหมดสัญญาสิ้นเดือนนี้เช่นเดียวกับโค้ชวังทวัชชัยดรงอ่องตระกูลโค้ชของพีทีประจวบซึ่งจะหมดสัญญาสิ้นเดือนนี้เหมือนกันแต่ผมพูดถึงมาเซเดตมาไม่ได้เกี่ยวอะไรกับประจวบนะผมเล่าให้ฟังเฉยๆว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่สัญญาจะหมดเหมือนกันแล้วก็ไม่มีการต่อสัญญาซึ่งโค้ชวังเนี่ยผมได้พูดคุยสอบถามแกนะครับก็เรื่องของสัญญาใหม่ยังไม่ได้มีการพูดคุยกันแต่แกก็ยอมรับฟังจากน้ำเสียงและก็เนื้อบทสนทนาเนี่ยค่อนข้างจะมีโอกาสน้อยเหมือนกันนะกับการที่จะต่อสัญญาก็พี่วังบอกยอมรับว่าตอนนี้ผลงานไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายของบอร์ดบริหารและก็สปอนเซอร์คือสปอนเซอร์เนี่ยก็มีการสนับสนุนมากขึ้นแต่ว่าทีมกลับผลงานไม่ได้เป็นไปตามเป้าช่วงหลังๆนี่ก็มีแพ้กับเสมอซะเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วที่ผมทราบมาก็คือมีเอเจนต์หลายๆเจ้าเสนอโค้ชทั้งไทยและต่างชาติไปให้กับพีทีประจวบนะฮะก็เดี๋ยวนัดหน้าเนี่ยพิธีประจวบอาจจะเป็นเกมสุดท้ายก็ได้ของโค้ชวังที่จะคุมทีมนะครับเพราะว่าแกหมดสัญญา31ตุลาคมพอดีเลยนะฮะหมดสัญญาหนุนวันเสาร์นี้นะครับเสาร์ที่จะถึงนี้แล้วแนวโน้มที่จะเป็นโค้ชที่มาจากทีมอื่นที่เพิ่งจะออกมาก็มีสูงนะครับเพราะผมได้รับข้อมูลเลยว่าโค้ชใหม่ที่กำลังได้รับการพิจารณาอย่างหนักเลยว่าอาจจะใช้คนนี้มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับทางประจวบก็คือสโมสรที่เขาเพิ่งคุมมาเนี่ยมีสัมพันธ์ที่ดีมากๆในระดับผู้บริหารมีการใช้นักเตะที่ยืมมาจากทีมนี้รวมไปถึงนักเตะต่างชาติที่เซ็นมาก็เป็นเอเจนต์ที่ดูแลบุรีรัมย์กับประจวบเป็นพิเศษเลยนะครับก็คือดึงจากเอเจนต์เจ้านี้มาเรื่อยๆแล้วก็เป็นโค้ชชาวต่างชาติด้วยซึ่งแนวโน้มของโค้ชคนนี้นะฮะเพิ่งจะลาออกไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอาจจะได้มาคุมทีมพีทีประจวบก็ได้ถ้าเกิดเรื่องของรายละเอียดค่าจ้างเรื่องของสัญญาลงตัวกันนะครับเราอาจจะได้เห็นโค้ชวังคุมทีมนัดหน้านัดสุดท้ายแต่ก็อย่าเพิ่ง 100% นะฮะอันนี้ไม่ได้คอนเฟิร์ม 100% เพราะว่าโค้ชวังเองก็ไม่ได้ซีเรียสกับเรื่องของสัญญาที่เป็นรายลักษณ์อักษรมากมายเพราะสัญญาที่ทำกับประจวบเนี่ยโอเคว่าหมดสิ้นเดือนนี้แต่ว่าสัญญาใจก่อนหน้านี้ก็มีสัญญาใจกันมาตลอดนะครับแล้วก็ทำทีมประสบความสำเร็จพอสมควรนะครับคว้าแชมป์ Toyota League Cup ในฤดูกาลที่ผ่านมาด้วยนะฮะส่วนกระแสข่าวที่ว่าโค้ชวังจะไปเป็นผู้ช่วยไปร่วมงานกับโค้ชโอ่งดุสิตเฉลิมแสนเนี่ยผมถามพี่วังพี่วังบอกว่ายังไม่เคยคุยกันเรื่องนี้เลยแต่ก็เพิ่งเห็นข่าวเหมือนกันมีคนเอามาให้ดูนะครับคือเท่าที่ผมทราบมาอันนี้ที่ไม่ได้บัตรจากปากของพี่วังนะก็คือทาง BG เนี่ยเขาก็อยากจะเซ็นพี่วังเข้าไปอยู่ในสังกัดเหมือนกับที่หลายคนเคยเซ็นแต่จะเอาไปคุมที่ไหนหรือจะให้ช่วยงานส่วนไหนเนี่ยอันนี้ยังไม่รู้รายละเอียดนะครับอย่างโค้ชอั๋นสุรพงษ์คงเทพเนี่ยปีที่แล้วไปคุมเชียงใหม่ FC จำได้ใช่มั้ยครับตอนที่เขาออกจากสุดปราการเนี่ยโค้ชอั๋นก็ไปเซ็นสัญญากับ BG และ BG ตอนแรกจะให้คุมอะคาเดมี่แต่ว่าพี่อั๋นอยากคุมทีมสโมสรมากกว่าแล้วก็เลยถูกส่งมาให้กับเชียงใหม่ FC แต่ว่าล่าสุดเนี่ยแกหมดสัญญากับ BG แล้วนะครับเพราะว่าเซ็นแค่ปีเดียวตอนนี้ก็ไปคุมสุโขทัยแบบไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับ BG อีกโค้ชวังก็เป็นอีกคนนึงครับที่ BG เขาอยากจะดึงเข้าไปในสังกัดแต่ว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่ดีลจะลุล่วงมั้ยถ้าเกิดพี่วังออกจากประจวบจริงผมเชื่อว่าBG น่าจะไปเซ็นสัญญาแล้วก็ส่งไปคุมทีมไหนก็ว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับวันนี้อัปเดตข่าวเรื่องของโค้ชจริงๆมีอีกทีมหนึ่งขอพูดก่อนแล้วกันก็คือ Bangkok United ตอนนี้กระแสนะครับรวมถึงแวดวงคนทำทีมเนี่ยในพวกโค้ชพวกนักบอลก็พูดกันตรงกันเลยว่า BU เขาพูดคุยแล้วก็เลงไปที่ออเรเลโอวิทมากุนซือชาวออสเตรเลียอดีตทีมชาติออสเตรเลียนะครับที่เคยคุม BG ปทุมก็มีแนวโน้มถ้าเดินทางมาถึงเมืองไทยแล้วอาจจะมาคุมทัพแบงคอกยูไนเต็ดเลยนะครับตอนนี้ใช้โค้ชกัตตาทัพไปก่อนล่าสุดก็ทำได้เพียงแค่เสมอมานะครับในเกมล่าสุด1-1ในเกมเมื่อวานนี้สำหรับทางแบงคอกนะครับที่ไปเยือนโคราชถ้า
ถ้าวิทมาเดินทางมาถึงเร็วก็น่าจะประเดิมเปิดตัวคุมได้เลยนะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่ผมทราบมานะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้มีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมเดี๋ยวมาพูดคุยกันนะครับวันนี้ผมฝากข่าวบอลไทยกันเท่านี้ก่อนครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ